วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้มากันที่นิปปอนเพนประเทศไทยเปิดเกมรุกตลาดปี64มั่นใจยอดขายเติบโตตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกงานสีพร้อมเปิดตัวแคมเปญใหม่เครื่องสำอางเพื่อบ้านคุณมุ่งสร้างการรับรู้ความใส่ใจในระบบการทาสีที่ถูกต้องพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้ปลอดภัยในช่วงการระบาดระลอกใหม่มั่นใจภาพรวมอุตสาหกรรมสีและวัสดุเคลือบผิวเติบโตเป็นบวกโดยแคมเปญใหม่นี้ต้องการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างแท้จริงให้ผู้บริโภคว่าสีและวัสดุเคลือบผิวแต่ละชนิดแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันการเลือกสีการใช้สีการเตรียมสีก็แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิวของผนังหรือวัสดุนั้นๆเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีและมีคุณภาพโดยจะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เป็นหลักอีกทั้งในปีนี้จะมีการนำนวัตกรรมต่างๆออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องค่ะการตลาดปีที่แล้วธุรกิจเราเนาะก็เป็นปีที่ลำบากนะฮะเพราะว่าช่องทางจัดจำหน่ายเอ่ยความต้องการตลาดเอ่ยทั้งในอุตสาหกรรมการก่อสร้างทั้งอำนาจการซื้อนะฮะของตลาดที่เป็น B2C เนี่ยจริงๆภาพรวมถูกผลกระทบหมดนะเพราะฉะนั้นความต้องการสีในตลาดปีที่แล้วเนี่ยก็ตกตามที่เราคาดการนะครับในมุมของบริษัทก็ต้องถือว่าด้วยความโชคดีหรือการวางแผนที่ดีนะเราก็ผ่านพ้นวิกฤตมาได้ค่อนข้างจะดีนะปี20ถ้าเทียบกับปี19นั่นก็คือปีก่าเนี่ยจริงๆถือว่าในแง่ของตัวธุรกิจของนิปปอนเองก็ทำได้ดีกว่านะเราดีกว่าปีที่แล้วปีก่อนหน้าครับปีนี้เป้าหมายก็คงเป็นเป้าที่เราปักหมุดไว้เนาะแต่สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็ยังคงสถานการณ์เดิมก็คือในเรื่องของโควิดนะแนวโน้มจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนตั้งแต่ไตรมาส4มาดูเหมือนจะดีมากเลยนะเพราะว่าทุกอย่างมาเริ่มกลับมาแล้วปรากฏว่านะพอก่อนปีใหม่กำลังจะร่ำฉลองกันก็ปรากฏว่าก็เกิดโควิดรอบ2เข้ามาก็แน่นอนครับผลกระทบกับโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นเซอร์วิสนะเนาะโรงแรมโรงพยาบาลอะไรต่างๆที่จะเตรียมรีโนเวทกันแล้วจริงๆเขากลับมาดีกันแล้วนะครับเริ่มกลับมาดีกันแล้วเริ่มจะรีโนเวทกันแล้วก็หยุดกันอีกแล้วนะครับแล้วประเด็นวันนี้ก็คือเราก็ยังอยู่ในอัตราการติดอาจจะไม่ใช่คนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นต่างด้าวเนาะแต่ก็ยังอยู่ในอัตรารวมๆแล้วเนี่ยวันหนึ่งก็ยัง500เกือบพันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้ามีไว้ให้เรารู้ว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องไปแต่ความยากง่ายเนี่ยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อันนี้คือปัจจัยที่เรายังคิดว่าจะเป็นตัวแปรใหญ่จริงๆติดต่อได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ของเรานะครับเซิร์ชไปที่ Nippon Paint นะครับก็จะเห็นทางเว็บไซต์ทาง Facebook นะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่ง LINE แอดก็เหมือนกันก็เป็น @Nippon Paint นะครับหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะครับก็เราก็จะมีเบอร์ทุกอย่างให้เรามีเค้าเรียกอะไรผู้ให้บริการตลอดนะครับในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยาม Todayช่วงนี้จะมีคราวเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมาฝากกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเดินสายออกงานถี่ยิบเลยล่ะค่ะสำหรับอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขล่าสุดเปิดกิจกรรมรณรงค์ยกระดับมาตรการสวมหน้ากากป้องกันโรคโควิด-19รองรับการเปิดประเทศรับการท่องเที่ยวแบบปลอดภัยหลังพบแนวโน้มการสวมหน้ากากในพื้นที่สนามกีฬาส่วนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวลดลงเหลือเพียง 52-54% เท่านั้นโดยกระทรวงสาธารณสุขพร้อมส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเชื่อมั่นต่อการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบนพื้นฐานประชาชนปลอดภัยเศรษฐกิจไทยไปรอดอีกด้วยล่ะค่ะกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยนะครับท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีได้ประสานกับทางห้างสยามพารากอนเพื่อมารณรงค์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอย่าได้กาดตกในการสวมหน้ากากประเทศไทยเราปลอดภัยจากการระบาดของโควิดเนี่ยเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากากนะครับตั้งแต่มีการเริ่มต้นของการระบาดเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันแต่เมื่อเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ไปสำรวจมาแล้วก็พบว่าจำนวนอัตราของผู้คนที่สวมหน้ากากเนี่ยลดลง
จาก80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเหลืออยู่50กว่าเปอร์เซ็นต์ให้ยังคงให้ความร่วมมือใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้กลับมาให้อยู่ในอัตราที่มากที่สุดเหมือนเช่นเคยเพราะว่าเรายังไม่มีวัคซีนเชื้อโควิดก็ยังคุกคามโลกใบนี้อยู่ถึงแม้ว่าจะเข้ามาประเทศไทยยังไม่ได้มากแต่ก็จะเห็นได้ว่ามีการเริ่มติดเชื้อในประเทศอื่นๆเนี่ยค่อนข้างมากโดยเฉพาะยิ่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมีอัตราการติดเชื้อสูงขึ้นทุกวันงั้นเราเพื่อความไม่ประมาทเราต้องป้องกันตัวเองนะครับในขณะที่วงการบันเทิงก็มีดารามาร่วมรณรงค์ในมาตราของภาครัฐครั้งนี้ด้วยค่ะจริงๆอันว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะเรามาร่วมกันกระตุ้นกันอีกสักครั้งนึงนะครับว่าเฮ้ยคำว่ากาดไม่ตกเนี่ยมันต้องทำอะไรยังไงกันบ้างนะครับก็ตั้งแต่แน่นอนสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือการเว้นระยะห่าง social distancing การมาตรการต่างๆที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่เราเข้าใจดีอยู่แล้วแล้วก็เราคิดว่าเราทำอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งเราเผลอลืมเหมือนกันนะเราเผลอแบบเฮ้ยเข้าห้างเงี้ยจอดรถแล้วเดินออกมาจะเข้าประตูห้างละอุ้ยลืมหน้ากากเงี้ยฮะก็อาร์มเองก็ปรับตัวเหมือนกันก็คือเอาหน้ากากอนามัยใส่ไปในรถเลยไปไหนมาไหนไม่มีทางลืมแน่นอนจริงๆแล้วแต่คนจะเชื่อนะครับแต่เรามองว่าการไม่ประมาทคือเรื่องที่ดีที่สุดครับผมเพราะนอกจากโควิด19แล้วอาจจะมีแบบไข้หวัดฤดูกาลหรือว่าเชื้อโรคอื่นๆอีกที่พีเอ็มมาละใช่พีเอ็ม 2.5 ด้วยครับพี่อาร์มที่ถ้าสมมติว่าเราสามารถป้องกันมันได้เงี้ยสุขภาพร่างกายของเราครับก็จะแบบว่าอินฟลูขึ้นดีขึ้นตามไปด้วยครับผมไม่เจ็บป่วยง่ายครับหวังว่าการสร้างกระแสให้คนไทยทุกคนตื่นตัวในครั้งนี้จะช่วยให้คนไทยทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหน้ากากการเว้นระยะห่างและการล้างมืออย่างเคร่งครัดนะคะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้เรามาดูเคล็ดลับการทำส้มตำสุดเด็ดกันค่ะว่าเขามีสูตรอะไรในการทำไปดูกันเลยค่ะบอกว่าใส่หมดซองแบบนี้ทำสมกับสโลแกนที่ว่ารสชาติไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้จริงๆเลยค่ะในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยช่วงสยามอัปเดตเริ่มข่าวแรกกันที่บริษัททวินเฟรมจำกัดพร้อมเดินหน้าลุยธุรกิจบันเทิงปี2564ภายใต้คอนเซปต์ทวินเฟรม Make It Better แถลงข่าวเปิดตัวละครทวินเฟรม4เรื่องอาทิแด่คุณพ่อด้วยแข้งขวาเปิดสกาดบ้านทุ่งพีกะไอ้ข้าวแกงพร้อมเปิดตัวทีมผู้กำกับและเหล่านักแสดงคุณภาพณบริษัททวินเฟรมจำกัดสำนักงานใหญ่ย่านสุขาภิบาล5โดยผู้บริหารยิ่งลักษณ์วัชรพลหรือคุณยุ้ยมีความมุ่งมั่นอยากยกระดับวงการบันเทิงละครซีรีส์ไทยให้มีมาตรฐานสูงขึ้นทั้งในด้านการผลิตที่พร้อมไปด้วยอุปกรณ์การถ่ายทำที่ทันสมัยและด้านนักแสดงโดยเปิดโอกาสให้กับนักแสดงหน้าใหม่ที่รักและชอบในเส้นทางนี้ได้มีโอกาสเข้าสู่วงการนอกจากคนดูจะได้รับความบันเทิงแล้วยังสอดแทรกสาระแนวคิดให้กับสังคมโดยทั้ง4เรื่องเตรียมออกอากาศทางช่องไทยรัฐทีวีค่ะครับวันนี้เป็นงานแถลงข่าวนะครับเปิดตัวบริษัท Twin Frame บริษัทที่จะผลิตละครและอนาคตก็จะทำรายการแล้วก็ภาพยนตร์นะครับเป็นน้องใหม่ของในวงการบันเทิงของบ้านเรานะฮะแล้วก็เป็นการเปิดตัวละครที่จะออนแอร์ทางช่องไทยรัฐทีวี32นะครับทั้งหมด4เรื่องหลังจากที่เราเคยออนแอร์ไผ่แดงมาแล้วนะฮะเมื่อปี62ครับตอนนี้ก็เป็นไลน์อัพที่เราวางไว้เพื่อจะออนแอร์ต่อเนื่องนะครับยุ้ยขาเรื่องแรกแต่พ่อได้แข้งขวาเป็นไงบ้างคะเรื่องนี้ความพิเศษความโดดเด่นเลยค่ะรับรองว่าสนุกแน่ค่ะมันจะหาเกี่ยวกับสอนชีวิตค่ะใช่ค่ะจะสอนชีวิตระหว่างที่ครอบครัวพ่อกับลูกลูกสาวมีปัญหาค่ะหลังจากนั้นก็มีเปิดสกาตันค่ะใช่ค่ะเป็นเกี่ยวกับอะไรก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงที่คุณพ่อให้มรดกมาแล้วก็เป็นเด็กที่ไปเรียนเมืองนอกต่างประเทศมาแต่จะต้องกลับมารับมรดกโดยการที่มาทำงานเป็นชาวนาแบบโดยแบบดั้งเดิมค่ะโปรเจกต์ที่อย่างลูกผีกะชื่อจะแปลกๆนิดนึงเกี่ยวกับอะไรเลยก็เป็นเรื่องผีของทางเหนือที่เป็นเหมือนคล้ายๆผีปอบแต่ว่าเขาเป็นโปรเจกต์ผีกะค่ะสำหรับละครไลฟ์อัพเรื่องแรกของเราเนี่ยจะออนแอร์ทางช่อง
ไทยรัฐทีวีนะครับช่อง32นะฮะทีวีดิจิทัลวันเสาร์ที่6มีนาคม4ทุ่มเราออนเสาร์อาทิตย์นะฮะเสาร์ที่6มีนาคม4ทุ่มเนี่ยเริ่มตอนแรกแล้วก็ตอนที่2ก็วันอาทิตย์4ทุ่มนะครับแล้วก็ออนต่อไปเรื่อยๆเรื่องนี้ไม่นานนะฮะแค่7ตอนแล้วก็จบแล้วเราก็ต่อด้วยเพิร์สการ์ดเลยแล้วก็ตามไลน์อัพไปเลยจะไม่มีการขาดตอนเพราะนั้นการทำงานก็จะทำให้ได้ดีที่สุดแล้วก็ให้ทันกับเวลาออนแอร์นะฮะต่อกันที่คุณพลอยอยู่ศรีหรือแม่พลอยมังกรฟ้าลอตเตอรี่ออนไลน์จัดพิธีรำแก้บนให้ลูกค้าหลังเคยบนบานให้ลูกค้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1กับพระพรหมที่หน้าสำนักงานใหญ่มังกรฟ้าและไอ้ไข่ที่บูชาไว้ที่บ้านแม่พลอยมังกรฟ้าลอตเตอรี่ออนไลน์เธอเล่าว่ามังกรฟ้าเพิ่งก่อตั้งมา6เดือนแต่มีลูกค้าถูกลอตเตอรี่ไปแล้ว3งวดตั้งแต่เดือนธันวาคม2513ซึ่งทางบริษัทได้เปิดให้พ่อค้าแม่ค้านำลอตเตอรี่มาสแกนเข้าระบบขายผ่านทางออนไลน์เพิ่มช่องทางรายได้ลูกค้าสะดวกสบายมีลอตเตอรี่ให้เลือกหลากหลายและทุกงวดก่อนหวยออกเธอได้บนบานขอโชคให้ลูกค้าพอลูกค้าถูกหวยเธอก็จะทุ่มสุดตัวฝึกซ้อมรำแก้บนต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขอไว้ค่ะพอดีว่ามีลูกค้าถูกรางวัลที่1ค่ะพลอยก็เลยต้องมารำแต่ก่อนหน้านี้ก็มีลูกค้าถูกรางวัลที่1มาละ2คนซึ่งพลอยมาลำเนี่ยก็เพราะว่าพลอยอ่ะได้บนบานศาลกล่าวไว้ยกมือท่วมหัวไว้ว่าขอให้มีคนถูกรางวัลที่1 นะแล้วเดี๋ยวพลอยอ่ะจะมาลำให้ตรงนี้โดยการลำเดี่ยวโดยที่ไม่มีคนแล้วก็ไม่จ้างใครเลยลำเดี่ยวแกะเนื้อเองแล้วก็ทำเองทั้งหมดก็เลยพอมีรางวัลคนถูกปุ๊บมันก็แบบเฮ้ยต้องลำจริงๆหรอแล้วพอมาลำปุ๊บก็ผ่านไปก็มีคนถูกอีกแต่ก่อนที่ถูกรอบ2เนี่ยพลอยบอกไปว่าพลอยจะลำมโนราให้ก็มีคนถูกรางวัลก็เลยแบบเฮ้ยได้รำอีกแล้วแล้วเนี่ยรอบเนี้ยก็คือแบบเมื่อวานอ่ะกรี๊ดลั่นรถเลยคือมีคนถูกรางวัลอีกแล้วอ้าวรำอีกจ้ะก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ถ้าถูกอีกก็คือรำทุกงวดทุกงวดแน่นอนแบบเนี้ยค่ะประมาณนี้ต้องบอกว่ายี่ปัวที่มาร่วมสแกนลอตเตอรี่นะคะก็คือเขาก็ยังมีลอตเตอรี่จำนวนเท่าเดิมแต่พลอยจะบอกว่าถ้าจะบอกว่าเลขมันจะพอไหมอย่างนี้ใช่ไหมคิดว่าถ้าวันไหนหมดก็คือขึ้นหน้าเพจเลยว่าโซก็คือหมดก็คือหมดก็มีให้แค่นี้จริงๆส่วนมากลูกค้าเป็นต่างจังหวัดหรือกรุงเทพครับที่โอ้โหAround the Worldเลยค่ะเมืองนอกก็ไปในประเทศไทยก็ขายคือตอนนี้มีกลุ่มลูกค้าตั้งแต่ทั้งในประเทศไทยทั้งหมดนะคะเหนือจรดใต้แล้วก็ลูกค้าที่อยู่เมืองนอกทั้งหมดที่เป็นคนไทยในต่างแดนอันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะครับตอนนี้นะคะในระบบมังกรฟ้าคือถ้าจะบอกว่าเรามาทำมาตั้งแต่แรกเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในระบบแพลตฟอร์มที่มันเป็นยุคใหม่จริงๆเลยทำให้เวลาพลอยไปสื่อสารกับเขาว่าเอ้ยมาร่วมด้วยกันไหมแบบนี้เขาก็จะยังไม่เชื่อมั่นเราแต่ว่าตอนนี้ก็มีกลุ่มที่เป็นผู้พิการแผงลอยจักรยานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาร่วมกับเราด้วยเพราะว่าเราพยายามบอกเขาสอนเขาว่าทำแบบนี้สิถ้าอยู่แบบนี้มันไม่ได้เหมือนเดิมนะคือพยายามให้เขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วเพราะเราเข้าใจว่าผลกระทบของโควิดอ่ะมันกระทบไปทั้งหมดตั้งแต่ข้างบนจนถึงรากหญ้าทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าพลอยจะไปช่วยทั้งหมดมันก็ทำไม่ได้ตอนที่ลูกค้าถูกเลยใช่ไหมใช่แค่ตรวจในระบบคือระบบพอประมวลผลเสร็จแล้วมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งเอาเลขไปคีย์ปุ๊บแล้วขึ้นปุ๊บไม่มีอะไรเลยค่ะกรี๊ดก่อนเลยพอกรี๊ดปุ๊บคราวนี้ก็เตรียมเลยจ้ะโทรหาเลยครูคะเตรียมมาสอนลำเลยค่ะเอาเพลงอะไรดีแบบนี้เลยก็คือลำอย่างเงี้ยค่ะทุกงวดปิดท้ายกันที่สภาเครือข่ายอาเซียนประเทศไทยจัดงานรางวัลธุรกิจดีเด่นแห่งปีระดับอาเซียนปี2564ตามโครงการส่งเสริมพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานยอดเยี่ยมสู่อาเซียนโดยงานนี้แพทย์หญิงอัญชลีชีวาจรและคุณพัชระตันติภูวนาถ CEO Miss A ได้เข้ารับรางวัลธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี Best Bid and Product Award ในครั้งนี้ด้วยค่ะครับก็วันนี้ดีใจมากเลยนะครับที่รู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้รับรางวัลนี้รู้สึกว่าทําให้รู้สึกว่าพวกเราอะครับยินดีที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยครับมีประสิทธิภาพดีต่อประชาชนคนไทยครับมาแล้วผลิตภัณฑ์ดีเด่นใช่มั้ยครับพี่ยอดเยี่ยมค่ะวันนี้ก็ดี
ก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าตัวมิสเอเนี่ยเราตั้งใจทำมาถึง2ปีนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมนะคะเราตั้งใจจริงๆที่จะได้ผลิตอาหารเสริมที่มีคุณภาพแล้วก็มีประโยชน์ต่อคนไทยในราคาที่เอื้อมถึงฟีดแบคเนี่ยหลังจากทานไปเนี่ยสังเกตจากคนรอบข้างหลายๆคนบอกว่าเขาแฮปปี้มากอันนี้หมายแม่บ้านผมเองที่บ้านก็ทานพอเขาทานนะแล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่าผมเห็นหน้าเขาเอ้ยพี่เขาอายุประมาณ50กว่า60อะครับพอเขาทานเสร็จแล้วเขาบอกผมก็มองไปหน้าเขาดูเด็กลงผิวเขาดูผ่องใสขึ้นแล้วก็จากที่มีรอยเหี่ยวเขาเรียกว่าอะไรริ้วรอยเล็กๆครับมันก็ดูจางลงครับสำหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าอยากจะลองว่าเฮ้ยเราอยากจะรู้สึกว่าผิวดีแล้วก็อยากผิวสดใสนะครับอยากให้เลือกบิสเอตัวนี้นะครับแล้วก็จะบอกฟังว่าตัวนี้นะครับไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลนะครับทำให้คุณไม่ต้องโกรเรื่องที่จะเขาเรียกว่านะอ้วนนั่นเองครับและคุณกนกวรรณสุวรรณพันธ์ก็ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลท็อปแบรนด์อวอร์ด2021รางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์เจ้าของแบรนด์ดีเด่นปีที่6ประจำปี2514อีกด้วยไปฟังคำสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะวันนี้มารับรางวัล นะคะ Top Brand Award 2021ค่ะวันนี้ก็นะคะกลุ่ม CEO Kano นะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้รับรางวัลแบรนด์ Top Award 2021นะคะทางแบรนด์นะคะก็มุ่งพัฒนานะคะผลิตภัณฑ์ของ Kano นะคะให้ตอบโจทย์นะคะแล้วก็ปลอดภัยนะคะให้แก่ผู้บริโภคทั้งประเทศค่ะผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นสกินแคร์นะคะผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Kano จะมีทั้งหมด7 SKU นะคะก็จะมีเซรั่มมีครีมนะคะมีกันแดดแล้วก็มีมาสก์หน้านะคะมีโทนเนอร์แล้วก็มีครีมแต้มสิวนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะปลอดภัยนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ทุกตัวนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะรวมสารสกัดที่พรีเมียมนะคะแล้วสารสกัดของเรานะคะนำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะเป็นสารสกัดสาหร่ายแดงนะคะสารสกัดตัวนี้นะคะก็ได้รับรางวัลนะคะ The China Personal Care and Cosmetic Award 2016นะคะตัวนี้นะคะปลอดภัยแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์นะคะก็มีคุณหมอนะคะที่เป็นคนคิดสูตรให้เรานะคะแล้วก็มีทางนักวิจัยนะคะที่จบวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางโดยตรงนะคะเป็นคนคิดสูตรตัวนี้มาค่ะตอนนี้นะคะช่องทางการติดต่อเราก็จะมีหลายช่องทางนะคะก็จะมีหลักๆเลยนะคะก็จะมี Facebook นะคะก็คือ Facebook Kano Thailand นะคะแล้วก็ LINE @นะคะ LINE @kano1 นะคะแล้วก็ตอนนี้เรามีเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ของแบรนด์ Kano ก็คือจะเป็น www.kanothailand.com นะคะแล้วก็จะมีสามารถโทรติดต่อนะคะสอบถามโปรโมชั่นได้ที่เบอร์0945405757ค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับงานอีเวนต์ที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่าน่าไปน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะตอนนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ่ายแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ